นี่ครับอีกปัญหาหนึ่งของคนที่ไม่เก็บอะไรเลยดู Get out Get out you dumbass bird Bye อรุณสวัสดิ์ครับแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบางกอกฮุกเกอร์ฟิชชิ่งชานเอลกับผมออสบางกอกฮุกเกอร์ขณะนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานแล้วเรามีเป้าหมายที่จะตกปลาช่อนแล้วปลาชะโดกัน2ปลาพันนี้นะครับก็มาจากตระกูลสเน็กเฮดซึ่งเป็นปลาเกมที่สนุกมากๆกัดโหดสู้มันแล้วก็ตีสนุกนะครับเป้าหมายเรานะครับก็คือเอาปลาพวกนี้ขึ้นมาด้วยกบซีซ่าแล้วก็เหยื่อจิ้งจกสีชมพูบางกอกฮุกเกอร์นี่นะครับเป็นจิ้งจกบางกอกฮุกเกอร์สีชมพูสีใหม่นะครับสีนี้แจ๊ดแจ๊ดเราตีจะได้เห็นชัดๆเลยครับถ้ามันชัดสำหรับตาเรามันก็น่าจะชัดสำหรับตาปลานะครับปกติผมจะทำตัวนี้เป็นสีธรรมชาติแต่วันนี้ลองแหวกแนวดูครับเอาให้มันไม่เหมือนธรรมชาติให้มันเห็นชัดๆไปเลยนะครับแล้วดูว่าปลามันจะมีปฏิกิริยาไหมที่ห้าเดือนแก้มเดวิดนะครับก็จะไปผลใช้จิ้งจกบางกอกฮุกเกอร์นะครับสีชมพูส่วนตัวผมเองนะผมจะไม่ได้ใช้จิ้งจกนะครับผมจะใช้อย่างอื่นเดี๋ยวก่อนนะหายไปไหนวะส่วนผมนะครับวันนี้ก็จะใช้กบซีซ่า7เหยื่อตัวนี้นะครับปกติผมจะใช้กับพวกคลองแล้วก็ตามสตรีทฟิชชิ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะลองใช้ตามเขื่อนดูเลยผมจะใช้ชุดสตรีทฟิชชิ่งเนี่ยแหละมาตีตามเขื่อนชดอ้อนไหมวะนี่เพราะปกติชุดนี้ผมก็แค่ใช้ตีปลาประมาณ 1-2 ขีดนะครับเลยมาตีปลาที่อาจจะถึง2กิโลได้ไหมใช่2กิโลครับ2กิโลนะปลาช่อนเกือบ2กิโลนะครับช่วงนี้ก็น่าจะโหดพอสมควรดูแต่ก็น่าลองเหมือนกันครับสู้ๆโอเคครับเวอร์ชันอังกฤษ so now the English version for all you 5% English speaking folks that are watching me right now. What's up, folks? Welcome back to the Banka Hooker Fishing Channel. My name is Oz Banka Hooker. Today we are at Gangachan Reservoir, and our goal here today is to catch two species of snakehead. That is the giant snakehead and the striped snakehead. Two great game fish species found here in Thailand. And their goal today is to try to catch them with the Banka Hooker pink gecko. These are the new geckos, 4-inch long. They are pink. Nice and bright. The first set I made were like natural color, and this time I want to go as crazy and wild as possible. So let's go pink, and let's see if we can get their eyesight locked down on these pink geckos and get some hookups on. Next up, so that one is going to be David. David over here is my American friend over here, David. He's going to be using the pink geckos. I myself will be using the Caesar 7 in the kiwi color. Susie can't make it today. ก็ซูซี่วันนี้มาไม่ได้นะครับก็เลยนี่ครับกบกีวีสีกีวีนะครับก็ตั้งชื่อตามซูซี่นะครับเพราะเขาเป็นชาวกีวีนั่นเองผลไม้กีวีก็มาจากนิวซีแลนด์เหมือนเขาเลยโทษทีนะซูซี่นี่เป็นตัวแทนเธอแล้วกัน so since Susie can't make it this is her replacement Caesar 7 kiwi color because you know she's a kiwi girl and this is kiwi frog so hi babe Mwah. Let's catch some snakeheads oh yeah shit if I lose this in the water I'll be pretty sad eh now that I'm naming the Susie ถ้าทำนี้ตกน้ำก็คงเศร้านะไหนๆเราตั้งชื่อว่าซูซี่แล้วโอเคซูซี่กีวีฟรอกลุยว้าวน้ำลงเยอะมากเนี่ย water went down a lot it's like usually we can't even see the beach ปกติก็ไม่เห็นจะไม่เห็นหาดขนาดนี้นะครับก็เลยถือว่าน้ำลงเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองตีดูจุดประสงค์นะครับก็คือตีให้ขึ้นหาดแล้วก็กอกบลงมา so the idea is you just cast the frogonto the banks and crank it back into the water but when you get it into the water first right so when it lands on the ground like that what I do you know พอมาถึงฝั่งเนี่ยถ้ามันลงน้ำเนี่ย I might leave it in the edge for a bit you know and hold on and at this point I just want to keep some slack line oh that's see keep some slack line so that if it does if there is a fish there it can take it but if the line's tight it can't right พอผมตีเข้าไปขึ้นฝั่งนี้นะฮะก็คือพอจะลากลงมาจากฝั่งอ่ะผมจะไม่กอทันทีนะครับผมจะใช้นิ้วลากลงมาไหมก็คือพอสายตึงเนี่ยผมก็จะใช้นิ้วดึงมาเงี้ยไหมปุ๊บๆๆเข้ามาก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยเวิร์กมันที่ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอเราสายหย่อนเนี่ยปลามันจะได้อมแล้วก็ดูดมันเข้าไปง่ายๆแต่ถ้าเราสายตึงตอนมาลงจากหาดเนี่ยปัญหาก็คือสายตึงแล้วก็ปลาจะเอาเหยื่อเข้าปากมันไม่ได้เนี่ยพออย่างนี้ถ้าไม่ใช้นิ้วแล้วก็ใช้ปลายคันก็ได้เคาะมันเข้ามาเนี่ย so you don't want to use your finger you don't want to use your rod tipjust to shake it into the water so then your line isn't tight when the frog gets in now โอ้โหกัดแล้วปล่อยด้วยว่ะโอ้โห
กัดแล้วปล่อยด้วยว่ะสุดยอดสุดยอด it just let it go it just took it and let it go so fast oh wow ยอดจริงปลาติดปากเหรอจริงด้วยเดี๋ยวดูเลยครับธรรมชาติโหดมากเนี่ยปลากระสูบเงินเทียบกับมือผมนะมาสักโลนิดๆไปกินปลากดแล้วปลากดมันมีเงี้ยงที่คีบมันนะก็เลยพออมเข้าไปก็โดนปักคอเรียบร้อยครับ so this jungle barb messed up it tried to swallow one of the catfish here but the catfish here come with barbs around the side of the fins so when it took it in fish has got stuck in its throat and of course probably died from starvation or just not being able to breathe properly oh well nature's metal but you had like one bite and they Ooh-wee. Damn it. He didn't take it. He spat it out. Sons of bitches. No, it wasn't in yet. It's not in yet. Yes. Oh, you keep forgetting to wait a second. I did wait. No, you did not, dude. You went down. I didn't see you. I went down. And not count. You didn't count. You went straight to hook set. ลงเขื่อนไปป่ะ Not great at all. This used to be underwater. Right? They're in the relief. Ooh, yay. Ooh. You. อยู่เปล่าวะเปลี่ยนเข้าไปหน่อยไปเร็วหน่อยหายเร็วนิดหน่อยเราเข้าไปพันกิ่งไม้เพราะว่าเราโอ้ยยังอยู่ yes still there มันพันทั้งสองกิ่งเลย still there but wrapped around two branches อีกหน่อยพี่ไม่เห็นขอให้เข้าอีกน้อยให้ผมลงไปเอาปลาเลยไหมAlright, hey, you little fish. Oh yeah, yeah, you go for it, dude. Yeah, see, it's the fish is wrapped around these two branches. Oh. Yeah. ออกมาแล้ว. Oh, ไม่ใช่ช่อนครับ ขนูน้อย. Oh, คันเบ็ดโค้งสุดขีดเพราะว่าใช้แค่ PE 1. Oh. Okay.นี่แหละกบซีซ่าโดนปลาชะโดอันนี้ผมไม่เคยโดนปลาชะโดมาก่อนนะกบซีซ่าเจ็บเนี่ยปกติตีแค่สตรีทโอ้เอาขึ้นมาเลยเนาะปุ๊บ That's okay again ชะโดเล็กๆเราใช้มือเปล่าจับงี้ได้เลยเนี่ยโอเค yes นี่ไงครับปลาชะโดกบซีซ่ากีวี7เซนโอ้ขอเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาปลดตะขอกันนะนี่ใครที่มาดูครั้งแรกนะครับวิธีปลดตะขอเดียวเนี่ยไม่ต้องใช้ครีมครับแค่จับอย่างเงี้ยจับไว้ที่ด้ามนี้แล้วกดลงไป so this is single hook how do you remove it you take your thumb push it there and just press it out there you go off it comes ง่ายครับโอเค it releases you want some underwater shots let's get some underwater shots เก็บปล่อยใต้น้ำดู right get the camera in the water hold it nice and tightโอเคเมื่อกี้เราได้โดนปลาชะโดไปแล้ว1ตัวด้วยกบซีซ่า7คราวนี้เราจะมาลองทดลองด้วยเหยื่อจิ้งจก4นิ้วสีชมพูนะครับ So just now we just got a fish a giant snakehead with the kiwi colored frog 77 with the Caesar 7 and the pink sorry let's say that again one more time just now we got a giant snakehead using the Caesar 7 kiwi color soThat's Susie's fish. We're going to call that Susie's fish because, you know, that's her frog. But now we're going to test out our bubblegum pink 4-inch gecko
and see if the snakeheads are into that. Let's go. ก็คือหลังจากประมาณสัก 4:00 น. 4:30 น. เนี่ยปลาก็จะเริ่มเข้าตื่นแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับพอปลามันเข้าตื่นแม้ตอนกลางคืนคนก็จะเอาไอ้อะไรนะกระพวนนะครับไปไล่ให้มันออกมาเลยตอนนี้เนี่ยมันกำลังเข้าไปอยู่แล้วก็ดักมันด้วยอยู่ป้อมนะฮะ So this is the time that David's going to catch fish. I think so. You know, it's a time when the fish are all going back to the shallows. You know, that's why we were told earlier that they're using those things to scare the fish out of the shallows at night to come to deep into their nets, right? So it means that the fish always goes around to the shallows at this time, which is true. Every time I've come fishing, the best time to get bites is just before sundown, you know, especially for these kind of predator fish that come look for small fish swimming around the shallows around nighttime. So let's go and capitalize. นี่ได้แล้วได้แล้วปุ๊บพี่อีหนึ่งแต่งงานออกมาได้อยู่แล้วทำไมเพราะว่าฉันพายังสนุกสนานyep there he goes talking about a fish and here we go we managed to fight it out of the weeds so this should be easy fight from here let's nice and chill ครับโอ้ชิลๆครับเมื่อกี้เราก็อัดมันออกจากมายาล่าเลยพอเรียบร้อยแล้วจากจุดนี้ไปก็แค่เล่นมันช้าๆชิลๆไม่ต้องคิดมากเราสายพี่อีหนึ่งครับอย่าเล่นโหดไปคันก็แค่เวท8เองเวท8ปอนด์นะครับเอ้ยโอ้จอนจะเปล่าชอนเอาไปชอนใช่ไหมไม่ใช่ครับชะโดอ้าวเฮ้ยชะโดอีกแล้วพี่เอ๊ะ what happened to ปลาชะโดปลาชอนไปไหนแล้ววะคอยดูนะพี่อีหนึ่งจะยกเข้าเรือได้ไหมจะยกเข้าเรือได้ไหมโอ้พี่หนึ่งโอ้สำเร็จจิ๊กจกสีชมพู Whoa, good echo here. สะท้อนได้ดีเว้ยสะท้อนได้ดีโอเคWait, oh, I missed it. Yes, you did it. Rod tip up, rod up. Yes. Oh my God, David, yes. Keep rod up. Keep that pressure on. All right. Keep that rod up. Oh man. Oh. Take your time. Take your freaking time. Oh my God.Are you far came out, but you're still hooked on. You're still hooked on. Just, you got it. Just fight it. Keep your rod away from the boat. Oh, don't lift it. Off the water. Just keep it above the branches. Go. See, it's still very green. Take your time. I'll bring it in for you. Bare hands. Oh, gotcha.Oh, David! What have you done, David? Oh, yes! Woohoo! Look at Susie's thing! Oh, Susie's gonna be pissed that you got this. Come on, give me a knuckle. Oh, man, we fished hard for this fish, didn't we? We fished hard for this guy. Oh, you did good. What did you do? I took my time. Took 1 second, reeled it in.Felt that it was tight, so reeled in a little harder, and then just a quick movement. Boom! Bam. Hook set. Look at that, solid. Look at that. That hook is not coming out. Look at that hook set. That is not coming out. This is a very solid. Went through the jaw right there. Nice one, man. Nice one. Boom.